มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะนครราชสีมากันบ้างเหตุการณ์นี้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนเรียกว่าคุณกระแตแล้วกันมาร้องกับคุณกันจอมพลังฮะบอกว่าตัวเขาเองมีบ้านอยู่หลังหนึ่งและมีเพื่อนบ้านหลังติดกันเป็นใช้คำว่าเป็นข้าราชการแล้วกันทำงานดีเขาบอกแบบนี้แล้วก็เป็นลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอยู่ในนครราชสีมานั่นแหละไม่บอกชื่อแล้วกันวันนี้เขาเดินทางมาที่กรุงเทพเอาผู้เสียหายก่อนคุณกระแตคุณกระแตเดินทางมาหาคุณกันจอมพลังแล้วเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังบอกว่า10ปีแล้วที่เขาถูกคุกคามคือบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในชุมชนก็คือพื้นที่ก็คือนครราชสีมาแล้วจุดที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเขาบอกมันมีปัญหากันมานานและในพื้นที่อำเภอเมืองตำบลบ้านโพอยู่กันมาตั้งแต่เขาบอกคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แต่เรื่องราวมันมาเกิดก็คือรุ่นลูกนี่แหละ okay. ตัวของฉันเองอยู่ที่บ้าน mm-hmm. ฉันเองก็ติดกล้องวงจรปิด okay. ปรากฏว่าจังหวะที่ติดกล้องวงจรปิดไปแล้วเพื่อนบ้านเหมือนไม่พอใจก็มาคุกคาม okay. บางวันเนี่ยวันดีคืนดีก็มาตะโกนด่าบางวันก็เอาขยะมาเทใส่ okay. บางวันก็เอาเลเซอร์มายิงใส่กล้อง mm-hmm. ถูกไหมใช่ค่ะจนกล้องพังเขาเอาหลักฐานที่เขาบันทึกเอาไว้เอามาให้กับคุณกันจอมพลังและเอามาโชว์กับสื่อมวลชนด้วยเปิดภาพแรกเลยก็ได้ฮะมันจะมีคลิปใช่ไหมเป็นคลิปที่เขาติดกล้องไว้ที่บ้านปรากฏว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนเพื่อนบ้านเรียกว่าในแบงค์แล้วกันฮะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเอาลักษณะยังไงนี่ฮะเลเซอร์ใช่ไหมเลเซอร์สีเขียวค่ะยิงใส่กล้องวงจรปิดที่เขาติดเอาไว้อยู่ในบ้านค่ะเป็นแสงสีเขียวแบบนี้เขาบอกแบบนี้เวลาเลเซอร์มันโดนเลนกล้องกล้องมันจะพังคำถามของพี่กระแตก็เลยบอกว่าแล้วคุณทำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรเราก็ไปสอบถามต่อแล้วเขามีวีรกรรมอะไรอีกเห็นบอกว่าวันดีคืนดีบางทีก็จะมีคลิปใช่ไหมที่เขามายืนด่าเปิดคลิปขึ้นมาหน่อยไล่เลียงขึ้นมาเลยก็ได้ฮะคลิปเนี่ยมันจะมีคลิปตั้งแต่มาโยนขวดที่หน้าบ้านโยนขวดขึ้นหลังคาแล้วก็จะเป็นคลิปนี้ฮะมาโยนตอนกลางคืนนอนไม่ได้สิแก้วหล่นลงมาเต็มเลยค่ะมันโยนนี่แล้วโยนนี่แล้วทำไมถึงไม่ไปประชาชนนายก่อนนะคะได้โยนสี่ขวดมานะคะบนหลังคาค่ะนี่นะคะบ้านเขาคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมนี่คือ1คลิปโยนขวดขึ้นหลังคาหลังจากนั้นมีดื้อยืนด่าอีกใช่ทุบเข้ามาที่ทุบเข้ามาเร็วต่อมาเลยฮะกลางวันนะตอนเช้าบางทีไม่ด่าก็มีการโกยขยะมาด้วยมึงเตรียมตัวเลยหาเงินประกันตัวอีกเลยคราวนี้ให้ขับรถให้มันจะคอยดูเตรียมตังไหมนะดีแล้วตอนนี้กูบรรจุข้าราชการได้แล้วนะมึงรู้ป่ะเออกูบรรจุให้บรรจุข้าราชการได้แล้วลูกมึงน่ะไปถึงไหนแล้วแต่กูจะบอกอะไรให้นะโดน112กับคดี3-4คดีทำราชการไม่ได้นี่คุณผู้ชมฮะเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรแต่เขาบอกเขาเพิ่งบรรจุข้าราชการได้และเขาก็มีเพื่อนบ้านกำแพงติดกันแบบนี้แหละเถียงกันอยู่แบบนี้ค่ะคือคุณกระแตบอกว่ากลัวว่าวันดีคืนดีมันจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเขาฟิลขาดหรืออะไรก็ตามแล้วเกิดลงมือทำร้ายร่างกายกันเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกอย่างนึงเคยไปแจ้งความถูกไหมใช่ค่ะตำรวจว่าไงบ้างคือตำรวจก็บอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอค่ะแล้วก็บอกว่าเออน่าจะไปเคลียร์กันเอาเองคือฝั่งคุณกระแตเนี่ยไปแจ้งความแต่มันไม่ได้รับอะไรกลับมาแต่กลายเป็นว่าคุณกระแตซะเองอ่ะที่โดนแจ้งความกลับอะค่ะส่วนนึงที่เขากลัวก็คือเขาบอกว่านอกจากตัวของคนก่อเหตุเป็นเรื่องของข้าราชการแล้วที่บอกไงเขามีญาติมีพ่อมีครอบครัวที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันหรือเปล่าอันนี้คุณกระแตเขากำลังสงสัยเอาฟังเสียงดูฮะเริ่มมีปัญหากับเขาเนี่ยบ้านก็ถูกทุบอีกก็คือถูกทุบโคมไฟหน้าบ้านกับกิ่งกดเรียกคนในบ้านอ่ะถูกทุบกล้องวงจรปิดอีกก็ไปแจ้งความอีกแต่ทางสภ.ดังกล่าวก็บอกว่าหลักฐานไม่ชัดเจนแล้วต่อมาก็เป็นควงขวดโซดาขึ้นบนบ้านคุณแม่ประมาณ30ขวดตามคลิปอะค่ะควงขึ้นมาอันนี้ก็คือเราเห็นเลยว่าเป็นเขาลูกสาวก็อยู่ทุกคนในบ้านอยู่แต่ก็คือใช้เป็นกล้องมือถือถ่ายเขาเอาไว้อะค่ะบ้านคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาหรือมีประเด็นกับใครบ้านคุณแม่ก็จะโดนทั้งเศษขยะคว้างเข้ามาเต็มบ้านไปหมดแล้วก็มีการโยนไฟที่เอาลักษณะเหมือนเอาผ้าใส่ในกระป๋องแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็โยนเข้ามาในบ้านอันนี้คุณแม่ก็คือไปแจ้งความเอาไว้แต่ก็คือทางตำรวจบอกว่าหลักฐานไม่ชัดเจนไม่เห็นคนทำ
ก็ให้ลงแค่บันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะหลังๆมาก็คือคุณแม่ต้องพาครอบครัวเนี่ยคืออยู่ไม่ได้ต้องพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยพอคุณแม่เห็นว่าเขามาทำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปแจ้งความแต่กลายเป็นว่าหลักฐานไม่ชัดเจนกลายเป็นว่าเขาฟ้องกลับเหมือนประมาณว่าหมิ่นประมาทเขาแจ้งความเท็จเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในกรณีของคุณพ่อคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนแต่ขวามือเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างก็ชัดอยู่นะคุณผู้ชมก่อนจะไปที่เกิดเหตุผมขออนุญาตเปิดกองขยะขึ้นมาหน่อยได้ไหมที่วันนี้คุณกระแตเขาส่งภาพนิ่งมาให้บอกหลังบ้านที่เห็นโกยขยะออกมาเห็นแบบนี้นึกว่าเป็นใบไม้เหรอดูภาพคุณผู้ชมถ้าจู่ๆบ้านคุณผู้ชมมีแบบนี้โอ้แล้วเขาบอกนี่มันเป็น10ปีแล้วที่เจอกันมาแบบนี้นี่ฮะเหมือนเป็นที่ทิ้งขยะแต่นี่คือในรั้วบ้านเขาที่ติดกับบ้านคนก่อเหตุกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่นครราชสีมาในพื้นที่อำเภอเมืองที่หมู่บ้านเนี่ยฮะเราไปที่บ้านคุณกระแตก่อนคือวันนี้คุณกระแตเข้ากรุงเทพเราก็เลยโทรศัพท์ขออนุญาตคุณกระแตบอกขอเข้าไปดูที่บ้านหน่อยได้ไหมคุณกระแตก็บอกโอเคเข้าไปได้เลยถึงที่บ้านจะไม่มีคนอยู่แต่เข้าไปได้เลยเราก็โทรขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้คุณกระแตก็ส่งภาพกล้องวงจรปิดมาให้เราด้วยบอกว่าเนี่ยมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมฮะเพราะจังหวะที่วันนี้แนนสิกิตรีลงพื้นที่เห็นที่คุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเขาก็คุยกับเจ้าของบ้านนั่นแหละว่าจุดไหนพี่จะถามพี่กัดอะไรให้มันชัดเจนกำแพงรั้วนี่ก็คือเหมือนที่เกิดเรื่องเลยนี่คือเขาก่อขึ้นมาสูงแล้วนะและยังก่อผนังขึ้นไปอีกข้างบนอ่ะเพื่อจะเป็นการบังสายตาแต่สุดท้ายมันก็ห้ามอะไรไม่อยู่จริงๆคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ระหว่างที่เราลงพื้นที่เห็นบอกว่าจู่ๆในแบงค์ใช่ไหมบ้านอยู่ติดกันผมขออนุญาตเปิดภาพโดรนหน่อยได้ไหมมันมีผังบ้านอ่ะที่เป็นผังข้อมูลว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนบ้างบอกบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในชุมชนอ่ะมันมีอยู่แค่3หลังในซอยแล้ว3หลังที่ว่าคุณผู้ชมฮะเห็นตามข้อมูลที่เราขึ้นใช่ไหมบ้านคุณกระแตเองเขาจะอยู่ตรงขวามือสีแดงส่วนคู่กรณีที่ชื่อในแบงค์อยู่ซ้ายมือฝั่งตรงข้ามมันจะมีส่วนนึงที่มีกำแพงติดกันถนนอยู่ตรงกลางปากซอยเนี่ยคืออยู่ด้านล่างจอฝั่งสีเขียวบ้านคุณน้อยหนาตรงคุณน้อยหนาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่บ้านไอ้ตรงกำแพงรั้วที่เราวงสีเขียวๆให้คุณผู้ชมดูเนี่ยตรงนี้แหละคือจุดที่น้องแนนกำลังไปยืนอยู่ในภาพซ้ายมือวันนี้ตอนเราลงพื้นที่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเราก็ตกใจจู่ๆเราเห็นผู้ชายอยู่ฝั่งตรงข้ามรั้วเขาเองจู่ๆตะโกนบอกเราว่าบอกว่าเราเป็นนักข่าวปลอมหรือเปล่าแสดงตัวเป็นนักข่าวแอบอ้างหรือเปล่านี่คือบางช่วงที่แนนไปเจอกับแบงค์ถูกไหมและมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดที่วันนี้คุณกระแตส่งมาให้เราจังหวะที่แนนลงพื้นที่มันจะเห็นว่านี่มาแล้วแบงค์พอเห็นผู้สื่อข่าวช่อง8ลงพื้นที่ก็เลยเดินมาเหมือนอยากจะคุยด้วยพอแนนจะไปคุยเขาดันไม่คุยอะดิถูกไหมสอบถามเขาไม่พูดอะไรกลับมาเอาลองดูบรรยากาศตอนแนนพยายามถามเขาข้ามกำแพงดูฮะพอดีอยากจะสอบถามมาค่ะเรื่องที่มีคนร้องเรียนว่าพี่แบงค์นะคะมีการคล้ายๆกับเอาขยะมาทิ้งบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยจะให้ชี้แจงนิดนึงว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอะค่ะพี่แบงค์เวลาออกข่าวมันจะได้เป็นแบบ2ด้านนะคะพี่แบงค์แนนไม่ได้คุยกับกำแพงนะฮะแนนคุยกับเขาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือเราจะเข้าบ้านเขาเราไปเรียกหน้าบ้านแล้วเขาไม่ออกปรากฏพอจังหวะเราลงพื้นที่เขาเดินมาแถวๆกำแพงพอดีก็สอดรับกับกล้องวงจรปิดล่าสุดคุณผู้ชมฮะเขาไม่คุยกับเราแต่เขาส่งตัวแทนมาคุยกับเราถูกไหมใช่ค่ะใครอ่ะก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ค่ะตำรวจ1ฮะเขาโทรไปแจ้งตำรวจบอกว่าให้มาไล่นักข่าวค่ะตำรวจก็เลยมาไล่นักข่าวค่ะทำไมอ่ะทำไมต้องไล่ด้วยไม่รู้นี่จังหวะที่แนนกำลังคุยกับตำรวจเขาบอกแบบนี้ว่าตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งผ่าน191และตำรวจก็บอกว่าคนแจ้งเขาระบุว่ามีคนมาตั้งกล้องหน้าบ้านเขารู้สึกทำให้เขาหวาดระแวงทำให้เขาหวาดกลัวส่วนวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมีคนคล้ายกับนักข่าวเข้ามาในพื้นที่เขาไม่รู้เป็นนักข่าวจริงหรือเปล่าแต่วันนี้เรามีกล้องมีไมค์มีรถเข้าไปนะตัวเขาไม่ออกมาเขาเรียกเจ้าหน้าที่191มาฮะพี่ตำรวจบอกโอ้ก็มาแบบนี้บ่อยๆแหละผมมาผมก็มาเป็นหน้าที่ค่ะทำไมเขาถึงมีปัญหาผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับอันมีถูกกันตั้งแต่นานมากเกินอะไรครับก็เลยเราเป็นเหมือนพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายเขาสงบสุดนั้นพยายามนะผมก็ไม่อยากมายุ่งเกี่ยวหรอกก็มีแค่โทรไปก็ต้องมาตามหน้าที่เนาะผู้ใหญ่แต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายเคยพยายามอยากให้เรื่องทุกอย่างมันหยุดมาเห็นบอกว่ามันเกิดจากเรื่องเด็กๆที่มีปัญหากันก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรื่อยๆแล้วครับค่ะและเวลาทุกครั้งที่มาระงับเหตุอ่ะแล้วแบบเราได้ทำความเข้าใจผมก็พยายามไกล่เกลี่ยแหละผมก็จะเออมาคุยกัน
ก็เข้าใจพี่ตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่เขาบอกเขาก็เดินทางมาเพราะว่ามีคนโทรศัพท์ไปแจ้ง191พอมาถึงปุ๊บอ๋อเป็นนักข่าวลงพื้นที่เหรอแล้วเหยียบไปในบ้านของแบงค์เขาหรือยังล่ะอ๋อยังค่ะหนูก็อยู่แค่บ้านผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายเขาอนุญาตเราก็เข้าไปทำหน้าที่เพราะเขาไปร้องเรียนเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะลืมกันไปจำคลิปกันได้ใช่ไหมวันนี้พอเราลงพื้นที่เราไปได้คลิปเพิ่มเติมมาอีกเป็นคลิปตอนกลางคืนนะฮะไอ้ที่เราเห็นว่ายิงเลเซอร์ไม่ได้ยิงแค่กลางวันนะตัวผู้เสียหายบอกเขายิงกลางคืนด้วย มันจะมีคลิปนึงอ่ะจะเห็นว่าเลเซอร์เนี่ยเหมือนส่องเข้ามาผ่านประตูรั้วเพื่อจะเล็งไปยังกล้องวงจรปิดของบ้านพี่กระแตคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้นี่ฮะลองฟังดูข้าราชการยศใหญ่รังแกข้าราชการเอาเลเซอร์ยิงใส่กล้องแบบนี้นะคะเราติดกล้องป้องกันตัวแต่ว่าทางข้าราชการเขาก็เอาเลเซอร์มายิงแบบนี้นะคะให้กล้องเราพังนี่เป็นหลักฐานที่พอแจ้งความตำรวจบอกยังไม่เพียงพอล่าสุดสั้นๆก่อนจะจบพ่อเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงถูกไหมใช่ค่ะยศพันตำรวจโทไม่ต้องบอกชื่อก็ได้อยู่โรงพักหนึ่งในจังหวัดนี่แหละเขาว่ายังไงบ้างคือตัวของคุณพ่อของนายแบงค์บอกแบบนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเองเนี่ยก็ห้ามลูกแล้วไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปมีเรื่องกับเขาเพราะจริงๆเราก็คล้ายๆกับเครือญาติกันแต่ว่าห้ามเท่าไหร่ลูกก็ไม่ฟังแบบนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องของเรื่องอ่ะมันเริ่มต้นมาประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วเพราะว่าเพื่อนของลูกชายไปแจ้งความลูกของน้องกระแตเนี่ยแหละค่ะแต่ปรากฏว่าลูกชายไปเป็นพยานให้ทำให้ตัวของกระแตเนี่ยเขาไม่พอใจลูกชายหมายความว่าเพื่อนของลูกชายไปแจ้งความจับฝั่งบ้านกระแตใช่บ้านกระแตไม่พอใจที่ลูกชายไปเป็นพยานให้กับเพื่อนเขาใช่ค่ะแต่คดีอะไรเนี่ยเขาบอกมันนานมาแล้วมันมีอยู่เหตุการณ์นึงเขาบอกมันมีเรื่องคือเหมือนทะเลาะเบาะแว้งกันเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะก็แค่นั้นเองแล้วก็ทะเลาะกันมาตลอดจนกระทั่งลามมาถึงเรื่องนี้แต่เป็น10ปีแล้วนะพ่อบอกห้ามลูกแล้วแต่ลูกก็ยังทำอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงฝากเห็นใจด้วยเถอะลูกผมเองก็เหมือนทำนองจะถูกรังแกด้วยเหมือนกันใช่ค่ะพ่อบอกว่าก็ทะเลาะกันทั้ง2ฝ่ายอ่ะไม่ใช่ว่าตัวของลูกพ่อเนี่ยจะไปหาเรื่องทางฝั่งนั้นฝั่งเดียวเพราะว่าฝั่งนั้นเองเนี่ยก็เหมือนกับมีปัญหากับลูกพ่อเหมือนกันเนี่ยตัวของคุณพ่อยังบอกด้วยนะดีเหมือนกันน่ะที่ฝั่งของกระแตไปร้องกับนักข่าวไปร้องเลยเพราะว่าตัวของฝั่งพ่อฝั่งครอบครัวก็อยากจะฟ้องกลับเช่นเดียวกันค่ะพ่อยืนยันไม่ได้ช่วยเหลือคดีอะไรกับลูกแต่ก็ให้ความเป็นจริงทั้งหมดถูกไหมอ่ะจบเรื่องนี้ฟังความทั้งสองด้านนะ